ครับผมผมขอนังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเวรมณีสิกขาบทังสมาทิยามิท่านผู้ราชการจังหวัดลำปางได้กรุณาเดินทางมาเป็นประธานในกิจ5ที่บริเวณก่อสร้างวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางแห่งนี้เมื่อวันที่31มกราคมพุทธศักราช2532กำหนดให้เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติในปีพุทธศักราช2555สำนักจัดการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและองค์กรเอกชนในพื้นที่จังหวัดลำปางตำบลสาลาอำเภอกองคาจังหวัดลำปางมาตรงกับวันศุกร์เดือนเพ็ญ6ปีจออีกตอนหนึ่งนะครับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎีมาสมเด็จพระกรมตา60ปีต่างๆซึ่งในกิจกรรมวันนี้ผมถือว่าเป็นกิจกรรมมงคลและใส่กันในกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมตลอดถึงท่านผู้มีเกียรติแล้วก็พี่น้องสื่อของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่พระพุทธเจ้านั้นได้ทรงตรัสรู้มา 2,600 ปีแล้วนะฮะเป็นพุทธยันตีในปี2555เรียดีไม่ต้องนั่นในย่อยสักก็ท่านนายกเทศมนตรีตำบลสาราท่านนายกเทศมนตรีตำบลกอกโคตรดีทำมังกรหนึ่งครับสื่อมวลชนนะครับโรงเรียนผัดรุ่งวิทย์ครับวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางน้องก็ลงไปดูผลละกี่ต้นก็ได้นะครับไม่จำกัดเราไม่ผู้เสียสละตาที่แก้วมาในงานต้นไม้อยากมาลองทำเรื่องตาในกลุ่มงานนี้ก็มีบุคลากรหลับเมาเลยเชื่อมที่นี่นะครับเชื่อมที่นี่แจ้งเจ้าของได้มาร่วมปลูกต้นไม้มาพันเพชรเป็นกว่านายอนุกรรมโฆษณาตัวนี้ลุงเบ้อต้องมีใครล่ะเรามีก้าไม้แดงครับจากสถานีพ่อชันก้าไม้จังหวัดลำปางครับคนนี้มีแดงจำนวน